สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์นะคะของราศีมาที่ราศีธนูกันค่ะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของราศีธนู16ถึง31สิงหานี้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเรามาวางไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนะคะกับชีวิตคุณเป็น general reading นะคะโอเคราศีธนูวันที่22พฤศจิกาถึง21ธันวาค่ะวางไพ่ให้1ใบนะคะราศีธนูความรักของธนูเป็นเช่นไรนะคะณตอนนี้ความรักของราศีธนูเป็นเช่นไรโอเคคนที่ธนูรักรู้สึกยังไงคะคนที่ธนูรักรู้สึกยังไงจูมูนโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตเดี๋ยวนะอาจารย์เอาไฟดวงกลมเอาไว้นี่โอเคโอเคค่ะวางไพ่ให้แล้วenergy พลังงานของคุณ1ใบนะคะแล้วก็ความรู้สึกของธนูแนวโน้มความแล้วก็คนที่ธนูรักเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ใบแรกของธนูได้ T of Wandsคือคุณกำลังมองไปข้างหน้ามองไปที่เวิ้งว้างไปข้างหน้านะคะเป็นลักษณะของการรอการรบรออะไรบางอย่างอาจจะรอข้อความอาจจะรอข้อความรอความรักรอผลลัพธ์ที่ได้เหมือนถ้าส่งข้อความไปแล้วจะอยากรู้ว่าเขาอ่านไหมข้อความนี้อ่านข้อความแล้วจะตอบกลับมาไหมหรือเป็นรักลักษณะของรักทางไกลรักที่ต้องไกลห่างกันเน้นไปการวางแผนความสัมพันธ์ร่วมกันอนาคตร่วมกันมองไปถึงอนาคตร่วมกันค่ะว่าเราสองคนเนี้ยจะคุณรอว่าสถานการณ์ความรักของคุณในที่นี้มันจะพากันไปได้มองไปได้ถึงอนาคตไหมจะได้แต่งงานกันไหมจะได้ไปที่ฝึกจะได้ไปถึงฝั่งฝันที่วางไว้ไหมนะคะในกรณีคนที่เพิ่งเริ่มจีบกันก็เป็นไปได้ว่ารอการรอความสัมพันธ์รอความสัมพันธ์ว่ามันจะพัฒนาไปทางไหนจะผลรับการของพัฒนาความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบางทีคุณอาจจะส่งข้อความออกไปแล้วรอเขาตอบกลับหรือว่าไปง้อเขาแล้วรอเขาเปิดอ่านอะไรลักษณะเนี้ยเป็นการรอค่ะเป็นการรอโอเคไพ่5ใบของคุณล่ะคะ The Hermit ค่ะ Ace of Pentacles ค่ะ Ten of Swords แล้วก็ Page of Wands แล้วก็ Jasmine คุณอาจจะคุยกับราศีถ้าราศีกันราศีกันราศีเมถุนตุลกุมราศีธนูไม่ใช่ธนูเดี๋ยวขอโทษทีราศีเมษราศีสิงห์ราศีธาตุดินพฤษภกันมังกรหรือราศีอะไรก็ได้นะคะคุณกำลังสิ่งที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาคุณกำลังไต่ตองและทบทวนความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะกำลังคิดอย่างหนักเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางเช่นไรเหมือนเป็นการรอมองดูอย่างที่บอกอันนี้มันการทบทวนว่ามันจะไปกันได้ไหมมันจะโอเคไหมกับความสัมพันธ์นี้ The Hermit อาจจะเป็นคนที่ลักษณะของคิดทบทวนไต่ตรองคิดหนักคุณอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้ไม่เป็นพ่อไม้ก็ได้นะคะรักทางไกลหรือเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ The Hermit มาบอกว่าคุณกำลังบางคนอาจจะไปทำบุญไปบวชไปถือศีลก็เป็นไปได้นะ X of Pentacles มาบอกว่าคุณอยากได้ความรักดี
Ace of Pentacles คือความรักดีๆการช่วยเหลือกันในด้านคุณเป็นคนที่ถ้าสมมติคุณมีแฟนนะคุณจะซัพพอร์ตแฟนคุณในเรื่องของฐานะการเงินด้วยนะถ้าคุณไม่มีตังค์แต่คุณจะช่วยเหลือคุณเป็นคนที่มองรักระยะยาวๆและสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาได้เรื่องเงินทองหรือจะเป็นทางกลับกันก็ได้คุณอยากได้คนที่มารักคุณและซัพพอร์ตคุณได้ด้วยเรื่องเงินทองนะคะโอเคไหม Ten of Swords มาบอกอะไร Ten of Swords มาบอกว่าคุณเจ็บมากๆกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานี้มันเจ็บค่ะผิดหวังเสียใจเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงแล้วค่ะเป็นลักษณะของการความคิดเนี่ยที่มีอยู่มันล้มเหลวมันพังทลายไปหมดแล้วความเจ็บปวดจนเกินจะได้รับการความเจ็บปวดจนเกินจะเยียวยานะคะลักษณะของถามว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะต้องถึงการเลิกราได้นะคะแต่ว่าถามว่าถึงแม้นมันจะเจ็บยังไงเจ็บแบบเจ็บจนพอแล้วอะเจ็บจนเกินจะพอแล้วอะPage of One มาบอกอะไรมาบอกว่าคุณยังมีการตามสืบตามส่องตามสืบตามส่องอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ไปดูคนของคุณว่าเขาไปอยู่กับใครเขาเป็นยังไงเขาไปหาใครวันนี้เขาทำอะไรบ้างอยากรู้ค่ะอยากรู้อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะหรือเป็นการอาจจะมีการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ก็ได้ความรู้สึกแบบไม่หวือหวานะคะแต่พร้อมจะรวยพร้อมจะชอบนะคะคนคนนี้อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปถ้ามันไม่ดีฉันก็พร้อมจะรวยต่อไปข้างหน้าแล้วค่ะอยากจะรวยต่อไปข้างหน้าไม่อยากจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะจัสมินมาการันตีว่าคุณอยากจะปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้ไม่อยากจะรออะไรแล้วมั้งสิ่งที่รออยู่มันรอแล้วไม่ได้ผลรอแล้วไม่ได้อะไรใช่ไหมรอแล้วไม่ได้อะไรก็ไม่ต้องรอไปเลย move on จ้า judgment มาบอกว่าคุณจะได้รับการปลดปล่อยคุณอาจจะคุยกับราศีตุล justic มาบอกว่าคุณอยากจะคิดทบทวนเพื่อความยุติธรรมถ้าการเจรจาการทบทวนหรือการพูดคุยมันผ่านไปได้ด้วยดีนะก็ไปต่อพร้อมจะรวยในความสัมพันธ์แต่ถ้ามันไม่ดีก็พร้อมจะตัดในความสัมพันธ์เช่นกันจ้ะธนูจ๋านั่นไงคุณจะคิดทบทวนไต่ตองและพร้อมเดินไปข้างหน้าค่ะ Queen of Swords Queen of Swords จะเป็นคนลักษณะของคนตรงๆคุณอาจจะเป็นคนตรงๆพูดอะไรตรงๆเป็นหวานผ่าซากเลยก็ได้ชอบความตรงชอบความชัดเจนจะคิดอะไรอย่างมีตรรกะมีเหตุผลคุณเป็นผู้นำอ่ะนะลักษณะของผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ที่มีความเป็นผู้นำมีความเด็ดเดี่ยวแต่ไม่ค่อยมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริตมารยาหญิงไม่ค่อยมีอ่ะนะเออแบบว่าแข็งๆอ่ะไปแบบคือเป็นคนที่ตรงๆไงเป็นคนที่จะไงก็บอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเก่งผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งเธอเป็นแบบจิตใจโดดเด่จิตใจเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็พร้อมจะอยู่คนเดียวได้ด้วยไม่พร้อมจะมีใครแล้วด้วยเออเจ็บมาเยอะน่ะเนาะเบื่อกับการแบกค่ะเบื่อกับความรู้สึกที่ต้องแบกเบื่อกับความรู้สึกที่ต้องทนเบื่อกับความรู้สึกที่มันเหนื่อยมานั้นคุณยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้กำลังคิดจะเอายังไงอยู่นั่นแหละความหมายคือคิดตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีประมาณนั้นโอเคไหมอ่ะคนที่คุณชอบคนที่คุณรักคนที่คุณคุยคนที่ไม่ชัดเจนเขาคิดยังไงกับคุณ Seven of Swords ค่ะเขาทำอะไรรับหลังอ่ะเขาแอบคุยกับคนอื่นนอกจากคุณแล้วก็แอบคุยกับคนอื่นด้วย Five of Wands Strength the Moon King of Pentacles Five of Wands มาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าในใจเขาเนี่ยเขาก็ชอบคุณอยู่มากแต่ว่าใจมันตีกันถ้าความสัมพันธ์มันเหมือนมีความรู้สึกว่าเขารู้ว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีเลย The Moon คือความกังวลใจของเขากลัวความรักครั้งนี้จะเปิดเผยหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ปลอดภัยเขาพยายามควบคุมอารมณ์และจิตใจอยู่ค่ะ King of Pentacles มาบอกว่าคิงคนนี้มาอีกแล้วเขาจะนิ่งค่ะเขาจะนิ่งเขาจะเฉยคนคนนี้จะไม่เสี่ยงในความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มันต้องสูญเสียเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงแต่คิงคนนี้นะคะจะไม่ทำอะไรอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความรักดีๆแต่จะนั่งรอค่ะจะนั่งรอความสัมพันธ์เป็นคิงที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งวัตถุทั้งหน้าตาทั้งการงานนั่นแหละเขาจะแบบประมาณเหมือนว่า
เขาจะเป็นคนที่แบบไปเรื่อยๆมั่นคงดูน่าเบื่อไม่หวือหวาค่ะเป็นรักของผู้ใหญ่อะนะคะจะไม่หวือหวาแต่ชอบไปเรื่อยๆแก่แล้วไงประมาณแก่แล้วไงค่อยๆไปไม่หวือหวาเท่าไหร่เป็นความรู้สึกไม่โรแมนติกมันดูน่าเบื่อมากๆอะเนาะอีเคงคนเนี้ยจ้ะแล้วแต่ท่านเดอะเวิลด์มาบอกว่าเขาอาจจะอยากจะคิดนะบางทีเป็นความคิดนะเดอะเวิลด์คืออยากจะเดินหน้าเอ๊ะเขาจะเดินทางไปไหนไหมอาจจะมีการลักษณะเดินทางหรือคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะเดอะเวิลด์คือการเดินทางหรือการจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่กับบางอย่างก็เป็นได้นะคะโอเคไหมเขาบอกว่า Night of One เขาบอกว่าความรักครั้งเนี้ยนะเขาก็ผ่านคนคนนี้ค่อนข้างจะผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างมากค่อนข้างเยอะใช้ชีวิตมาค่อนข้างเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเอาความเจ็บปวดที่ผ่านมาเอามาปรับใช้กับความรักในครั้งนี้แล้วเขาเรียกคนที่เจ็บมาเยอะผ่านมาเยอะก็เลยจะมันความว่าคนคนนี้ก็ค่อนข้างจะยังแบบยังไม่พร้อมอะยังไม่พร้อมที่จะคือเปิดประตูหัวใจเต็มที่ไหมก็ยังแต่ก็ไม่ได้ปิดนะคบได้คุยได้แต่ยังไม่พร้อมจะลงเอยกับใครมาเนี้ยจริงด้วยเขากำลังเลือกอยู่ค่ะเขามีตัวเลือกเยอะใช่ไหมกำลังเลือกอยู่ว่าจะทำยังไงแต่เขาก็เป็นคนอ่อนโยนดีนะดูแลคนอื่นได้ดีซิกอัพคับมาบอกว่าเขาอยากเขาคิดถึงเขากำลังคิดถึงเรื่องเก่าๆความรักเก่าๆหรืออยากจะกลับไปดีกับคนรักเก่าหรือเป็นไปได้ว่าคนรักเก่าเขาจะกลับมาคืนดีก็เป็นไปได้นะจ๊ะโอเคไหม X of One เดี๋ยวความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะขอโทษ X of One ค่ะ X of Cup ค่ะ X of Page of Cup X of Pentacle แล้วก็ The Empress ความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรธนูคุณอยากเริ่มต้นใหม่มีไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาถึง3ใบการเริ่มต้นคุณจะมีการเริ่มต้นจริงๆในวีคนี้ในปลายเดือนนี้การเริ่มต้นใหม่ทั้ง Ace of Pentacle ทั้ง Ace of Wands ทั้ง Ace of Cups เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นไพ่ใหม่เลข1คือไพ่แห่งการเริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความคิดใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ๆเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ๆธนูคุณไปซื้อหวยหน่อยนะลอตเตอรี่คุณน่าจะมีโชคก้อนใหญ่กับใครบางคนหรือเปล่าอาจจะมีงานอาจจะมีลักษณะของเงินจากฟ้าจะหล่นมาหาคุณก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นไปซื้อลอตเตอรี่ไว้2ใบละกันไม่อยากบอกใบเยอะโอเคว่าไม่อยากบอกใบเยอะแต่ไปซื้อหน่อยละกันดูท่าทางจะมีดวงนะจ๊ะวีค16ถึง31นี้นะจ๊ะธนูจ๋าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆค่ะแต่ไม่รู้เริ่มต้นใหม่กับใครน้องขอดูหน่อยสิคนที่เป็นเด็กกว่าคุณต้อเด็กแล้วธนูไปแอบต้อเด็กอีกแล้วใช่ไหมมีความรู้สึกว่ารักเด็กอะรักเด็กอะรักนะเด็กง่อประมาณนั้นคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาคุณนำความรักดีๆไปให้เขาคุณอยากได้โอกาสจากเขาไปงอนงอเขาหรือไม่ก็ในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับเขางอนคุณปะเขางอนคุณแล้วเขาก็แบบว่าก็เลยแบบมีการง้อขอโอกาสกันไหมบางคนพักเบรกกันไปไหมบางคนแบบในความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรบางอย่างอาจารย์ยังไม่พูดออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีอะไรขอให้ไพ่ชัดเจนกว่านี้ก่อนมันมีความสัมพันธ์ที่บอกแล้วว่าถ้าเดอะมูนมาเนี่ยมันแปลกๆอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้เดี๋ยวก่อนนะคะPage of Cup คือการอยากเริ่ม อยากขอโอกาสไหมลักษณะการขอโอกาสจากคนที่คุณรักคนที่คุณชอบไพ่เด็กเป็นไพ่ใบเล็กๆซึ่งถามว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรมากไหมมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากไปนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางด้านเล็กๆน้อยๆน่ะโอเคป่ะเป็นไพ่ใบเล็กนะคะ Ace of Pentacle มีคนกลับไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตของตัวเองมากขึ้นเริ่มจะไปใส่ใจตัวเองโดยที่ปล่อยความกังวลปล่อยความรู้สึกที่มันไม่ดีตรงเนี้ยปล่อยมันไปก่อนกลับไปทำงานก่อนนะคะ The Empress มาบอกว่าคุณกำลังคิดว่ามีคนบางคนกำลังคิดว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองแล้วกับชีวิตตัวเอง
หรือถ้าเป็นผู้หญิงระวังตั้งครรภ์หรือถ้าอยากตั้งครรภ์ก็ปล่อยได้เลยตอนนี้มีโอกาสแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทำผู้หญิงท้องนะคะมันเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นคนThe Empress เป็นสนับไพ่การเริ่มต้นไพ่แห่งผู้เป็นแม่ดูแลคนอื่นได้ดีจักรพรรดิราชินีผู้นี้นะคะแล้วไงต่อมีคนบอกว่าเบื่อกับการวิ่งตามแล้วเหนื่อยแต่ถามว่าทิ้งไปไหมก็ไม่ได้ทิ้งค่ะก็ยังไปด้วยกันนั่นแหละ Ten of Pentacles มาบอกว่าคุณมีความพร้อมมีคนคนหนึ่งที่มีความพร้อมหน้าที่การงานฐานะทุกอย่างมาพร้อมหมดแล้วค่ะคุณอาจจะคุยกับธาตุดินไม้แล้วดินอยู่ทุกราศีเลยเหรอไม่ใช่ดินสิกันใช่ป่ะมีคนยังเลือกไม่ได้กำลังคิดกำลังตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่าง The Emperor คุณอาจจะคุยกับราศีเมษค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษคนนี้เป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลในความสัมพันธ์ขี้หึงขี้หวงขี้งกเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้เป็นผู้จัดการก็ได้คนที่มีลูกน้องเยอะแยะมีตำแหน่งหน้าที่นะเป็นหัวหน้ายามก็ได้นะหัวหน้ายามก็มีลูกน้องคนที่เป็นหัวหน้านั่นน่ะคือมีลูกน้องเยอะแยะอย่างนั้นนะคะประมาณนั้นเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลโอเคไหมและขี้หึงขี้หวงขี้น้อยใจไม่ชอบคนขัดใจอ่ะแต่คนเนี้ยคือไม่ชอบเลยใครขัดใจถ้าใครขัดใจนะงอนนะงอนแบบว่างอนเอาเรื่องนะเพราะเวลานิ่งเวลาควบคุมตัวเองก็ควบคุมได้ดีนะแต่เวลาเขาเวนเน่ขอบอกเลยว่าเวนตัวพ่อเลยค่ะเนี่ยเป็นขาเวนตัวพ่อเลยนะเพราะเอ็มเพอเรอร์เป็นคนที่แบบพร้อมทุกอย่างแต่เขาจะแพ้เอ็มเพรสค่ะคุณมีเอ็มเพรสขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเขายอมคุณเพราะเขารักคุณนะจ๊ะโอเคไหมธโนเขาคิดยังไงกับคุณคะขอ5ปลายเซ็กเขาคิดยังไงกับคุณเขายังไม่เลือกเขาเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นี้เขารักคุณค่ะเขารักคุณจนเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะอยู่หรือจะพอแค่นี้เขาจะไปหรือเขาจะเลิกเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนแล้วมันน่าเบื่อกลับมาเป็นเพื่อนกันไหมหรือความสัมพันธ์นี้มีคน3คนขึ้นไปอีกแล้วอาจจะมีไกด์บล็อกใครแล้วก็มีตามการสืบการส่องการดูหรืออยากคือขาดใจจะเอายังไงกับฉันเธอมีคนของเธอถ้าเธอเคลียร์คนของเธอไม่ได้เธอก็เลิกกับฉันไปเซ่แต่ถ้าไม่เลิกกับฉันเธอก็เลิกกับคนโน้นเซ่ซึ่งคนกลางเลิกไม่ได้ไงธนูบอกว่าธนูอยู่เงียบๆคืออยากได้ไว้ทั้ง2คนเลยธนูคิดยังไงกับเขาจ๊ะธนูว่ามาธนูบอกอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ดีแล้วเห็นไหม XKnight of Pentacles ธนูมีครอบครัวแล้วเหรอคะมีลูกแล้วด้วยนะบางคนมีลูกบางคนไม่มีบางคนกลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องน่าจะมีในความสัมพันธ์นี้ที่มีอะไรขึ้นมาธนูอยากพูดคุยค่ะอยากเจรจาจนถ้าเขาไม่เจรจาด้วยธนูก็บอกว่าขอพักก่อนเนาะขอพักปัญหาพักกายพักใจไปก่อนได้ไหมและเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนนี้ต่างคนต่างอารมณ์ร้อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวอารมณ์เย็นๆแล้วค่อยมาคุยกันธนูบอกแบบนี้นะจ๊ะโอเคไหมมาคนที่เบรกคนที่งอนคนที่เลิกคนที่หยุดคุยจะเป็นยังไงบ้างคะจะกลับมาไหมจะกลับมาหากันและกันไหมมันมีความรักอยู่ในนี้มี two of cups มีเลิฟ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 แต่มันมีอีกคนหนึ่งที่มีคนเยอะน่ะในความสัมพันธ์น่ะเลือกไม่ได้น่ะยังไม่ปักใจคนนี้ไปเดี๋ยวคนใหม่ก็มามีป้ามีคนคิดแบบนั้นอยู่นะและก็ไม่อยากวิ่งตามและก็มีคนที่เป็นคนเจ้าชู้เป็นคนอยากเริ่มต้นใหม่แล้วก็ยังไม่อยากลงเอยกับใครถ้าความรักครั้งนี้ไม่ดีก็ไม่ดีก็ไปฉันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ถามว่าใจจริงๆอยากกลับมาไหมอยากกลับมาค่ะแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ยังนิ่งยังพักเบรกไว้ก่อนนะคะโอเคไหมยังไม่กลับโอเคแล้วกลับมาแล้วจะดีไหมคะในความสัมพันธ์นี้มีคนนิ่งควบคุมตัวเองได้ดีแล้วเขาคิดว่าคิงผู้นี้คิงออฟคัพเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ใจดีสามารถจะไม่ดราม่า กับใครหรอกคนๆนี้ชอบเขาก็เน่งไม่ชอบเขาก็เน่งมันเน่งเฉยอยู่อย่างนี้ละค่ะแล้วเวลาถามว่าเขาชอบเนี่ยถ้าคนรักเขาจะไปถามว่าเขาจะไปยื้อไหมเขาก็ไม่ยื้อเขามองถึงความรู้สึกว่า
ถ้าไม่ใช่ของเราเขาก็ไปถ้าใช่ของเราเขาก็อยู่ประมาณนี้คิงพวกนี้จะคิดลักษณะแบบนี้แต่ถามว่าใจเขาในใจคิดว่าไงคิดอยากจะไปดีอยากจะกลับไปหาอยากจะกลับไปดีด้วยค่ะแต่เขาไม่ทำอะไรนะคะเขาจะไม่ทำเขามีคนคนหนึ่งพยายามปกป้องความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ถึงมันจะจบบางคนจบไปแล้วนะบางคนยังไม่จบบางคนกำลังจะจบมีคนทำอะไรรับหลังมีคนบอกว่าในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รับความยุติธรรมถามว่ากลับมาแล้วจะดีไหมเหรอกลับมาแล้วมันก็มีการเริ่มต้นใหม่กันนั่นแหละมันก็ดีแต่ดีเหมือนหนังสือเล่มเดิมค่ะโอเคไหมถ้าคนรู้ว่าจะรู้ยังไงหนังสือเล่มเดิมคืออะไรการกลับไปคบแฟนเก่าก็เหมือนการเปิดหนังสือเล่มเดิมกลับไปเจอสิ่งเก่าๆเปิดไปเจอหน้าไหนก็หน้าเก่าประมาณนั้นค่ะโอเคธนูจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะโอ้ธนูมีโชคจริงๆนะธนูจ๋าอย่าลืมนะอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ไว้สัก2ใบคุณมีโอกาสดีๆนะคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณจะมีคุณอาจจะได้เดินทางนะบางคนไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะบางคนนะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะมีการเดินทางไกลมีการเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์กับใครวะกับใครวะเฮ้ยมีคนหันหลังให้คุณแล้วธนูคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาไหมธนูบอกว่ามีคนใหม่เข้ามาไหมยังไม่มีค่ะเพราะความสัมพันธ์นี้ยังไม่ปลอดภัยยังคิดไม่ได้กับความยังตัดความสัมพันธ์นี้ไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นคนใหม่เข้ามาก็ไม่น่าจะเอาแล้วแต่ยังกักไว้อยู่นะยังคุยอยู่นะถามว่าจะยังให้โอกาสใครไหมยังเพราะว่าจะเคลียร์ความสัมพันธ์นี้ให้ได้ก่อนโอเคฝากไพ่5ใบเขาฝากบอกธนู5ใบค่ะเขาฝากบอกธนูนะคะเขาฝากบอกว่าเขาสืบเขาส่องอยู่กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมบางคนเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนไลน์ก็มีนะอาจจะเปลี่ยนไลน์เปลี่ยนเฟซหนีกันเลยทีเดียวเขาฝากบอกว่าเขาจะเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะเขาจะเดินไปข้างหน้าถ้าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปไม่ได้เขาจะเดินไปข้างหน้าเราก็จะโอเคไหมเขาบอกว่าเขาก็มีดีเขาก็สวยเลิศเชิดหญิงเขาก็มีตังเขามีฐานะเขากลับไปโฟกัสตัวเขาเองเขาก็มีดีถ้าไม่ชอบเขาเขาก็ไม่ง้อเขาก็จะเดินไปข้างหน้าคนคนนี้เป็นคน king of sword เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงค่อนข้างมั่นใจตัวเองยอมหักไม่ยอมงอค่ะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากและเป็นคนใจร้อนและถ้าเขาจะทำอะไรนะใครก็ห้ามไม่อยู่น้ำเชี่ยวอย่างเรือไปขวางทีเดียวแหละ Knight of Sword คนนี้มา3ใบเลยมาเขาฝากบอกว่าเขาเหนื่อยเขากลับเหมือนว่าเขากลับไปเริ่มต้นของเขาแล้วจริงๆนะเขาจะไม่อยากจะคุยกับคุณแล้วเขาไปแล้วเขาฝากบอกว่าเขาอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณอยู่ได้อยู่แบบสวยๆฉันรวยฉันสวยฉันเท่ฉันจะไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองค่ะเขาฝากบอกธนูอ่ะธนูฝากเขา5ใบธนูบอกว่าฉันจะให้ความชัดเจนกับเธอแล้วเรามาคุยกันอย่าพึ่งใจร้อนได้ไหมอะไรที่มันร้อนอะไรที่มันเร็วเกินไปคิดอย่างไม่ถ่วนที่คิดอย่างไม่ถี่ถ้วนเดี๋ยวมันจะพากันพังไปเปล่าๆไหมธนูบอกว่าปลดบล็อกฉันสิเดี๋ยวฉันจะบอกให้เธอและฉันจะเคลียร์กับเธอหรือไม่อยากมีการส่งข้อความหาธนูบอกว่าธนูเจ็บค่ะสิบดาบเจ็บจนไม่อยากเจ็บแต่เจ็บก็อยากอยู่นะอยากไม่อยากอยู่อยากอยู่แต่ใจนึงก็ไม่อยากอยู่ใจนึงก็อยากอยู่ใจธนูกำลังตีกันค่ะกำลังตีกันวุ่นวายไปหมดว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จิตใจว้าวุ่นค่ะธนูจิตใจว้าวุ่นขอไพ่ห้าใบให้กับธนูค่ะไพ่แนะนำ5ใบมาทั้งควีนคน2คนนี้เป็นคนที่ต่างคนต่างมีครอบครัวไหมคะลักษณะของต่างคนต่างมีครอบครัวรักครั้งนี้มันมีเงื่อนไขเงื่อนเวลาของแต่ละคนไพ่บอกว่าไพ่มาเหมือนไอ้นี่เลยคุณ2คนนี้ก็เป็นคนที่ประชดประชันทั้งคู่เนาะถือดาบคนละเล่มเลยดูสิ King of Sword กับ Queen of Sword ถือดาบกันมาแล้วบอกว่ามาเคลียร์กันรู้เรื่องก็ไปต่อถ้าไม่รู้เรื่องก็จบกันแค่นี้ประมาณเนี้ยไพ่นั้นนำว่าตัดสินใจอย่างยุติธรรมกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับครอบครัวจะได้ไม่ต้องแบกความรู้สึกแบบนี้อย่าไปเป็นตัวเลือกของใครเขาเวลาไม่ได้ช่วยอะไรเวลาช่วยแค่เยียวยาจิตใจให้มันดีขึ้น
เพราะฉะนั้นตัดสินใจอย่างยุติธรรมและออกจากความสัมพันธ์นี้ซะถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ดีโอเคไหมจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันด้วยนะคะว่าแม่นหรือไม่แม่นอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแอดไลน์ AFE0329Y นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะอย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่นะจ๊ะสวัสดีค่ะ